น่วยงานวิสัญญีนะเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการกับคนไข้ทุกไม่เลือกชั้นวรรณะนะคะตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่อายุมากจนถึงอายุน้อยจนเกิดใหม่ก็ยังมีนะคะทุกระดับในกรณีที่ว่ามีคนไข้มากๆเราต้องช่วยกันละค่ะบางทีคนไข้หนักในเคสนั้นที่แบบทอม่ามาแรงๆต้องเสียเลือดเสียอะไรทุกคนถ้าใครว่างก็รุมเข้าไปช่วยกันทุกคนไม่ได้แบบเกี่ยงงอนอะไรกันนะคะทุกคนรักงานช่วยงานกันอย่างเต็มที่นะคะรับผิดชอบตรงจุดนี้จนให้คนไข้แบบหายดีแล้วก็สามารถที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขภาคภูมิใจนะคะที่ได้เรียนพยาบาลแล้วก็ได้มาทำหน้าที่และก็ใช้ความรู้ในการเรียนทางสาขานี้มาตั้งแต่ปี30จนถึงเกษียณราชการค่ะก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าได้ช่วยเหลือกับผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุได้ทำงานมาอยู่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยตั้งแต่จบผู้ช่วยพยาบาลมาและประดุมคันมาจากนราธิวาสเนี่ยตั้งแต่ปี16บรรจุข้าราชการมาเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะสมัยแรกๆเนี่ยหมอหรือพยาบาลก็มีน้อยแต่เราก็เต็มใจในการทำงานครั้งแรกมาทำงานที่วอร์ดเด็กทำยังไงที่เราจะต้องมีภาวะเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีสำหรับในการที่เราปฏิบัติงานเพราะว่าคนไข้จะมากนะคะในการทำงานเราก็เต็มใจแล้วก็น้องๆที่ทำงานเนี่ยให้ความช่วยเหลือถึงงานจะหนักแต่น้องๆก็เต็มใจในการให้บริการคนไข้บรรจุมาได้38ปีนะคะตุลานี้นะคะก็ครบเกษียณราชการก็ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนนะคะมีสุขภาพดีนะคะอาชีพนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงค่ะอดทนเพื่ออย่างวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์และหลายวันเนี้ยเราก็ไม่มีเวลาได้ไปเหมือนคนอื่นเขาค่ะเราก็ต้องมาอยู่เวรนะคะอยู่เวรก็ได้กำลังใจจากครอบครัวนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานมาทั้งหมด43ปีและภูมิใจที่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกับเราอยู่โรงพยาบาลนี้ได้ทำบุญเหมือนทำบุญทุกวันนะคะขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนและหัวหน้าตึกและน้องๆทุกคนผู้ร่วมงานทุกท่านขอบคุณค่ะสิบเก้าปีนะคะทุกๆวันจะมีผู้ป่วยมาใช้บริการเยอะมากมายมีทั้งเด็กและคนชราส่วนใหญ่จะมีคนชรามากที่สุดรู้สึกผูกพันกับโรงพยาบาลสมุทรสาครมากค่ะถึงเกษียณอายุราชการไปก็จะมาช่วยงานต่อค่ะการทำงานโรงพยาบาลต้องทำด้วยใจบางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ท้อแต่จะสู้ค่ะผมภาคภูมิใจนะครับที่อยู่ศูนย์เวรเปรของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ำงานมาประมาณ18ปีฝ่าของโรงพยาบาลสมุทรสาครรู้สึกมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานผู้บริหารเพราะเพื่อนร่วมงานมีความรักและสามัคคีกันทำงานทุกวันจนรู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นบ้านของเรามีความผูกพันมากใจรักโรงพยาบาลยังมีความภาคภูมิใจเนาะที่ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลได้ช่วยโรงพยาบาลป้ามาทำงานที่นี่ก็10กว่าปีแล้วคราวนี้ตั้งแต่เป็นคนของบริษัทพอบริษัทเขาเลิกจ้างป้าก็สมัครเป็นคนงานที่นี่จนบัดนี้ป้าอายุ60เกษียณแล้วค่ะขอบคุณโรงพยาบาลนะคะที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ด้วยกันน่ารักมากค่ะค่ะก็รู้สึกผูกพันค่ะเพราะอยู่ด้วยกันมานาน20ปีแล้วค่ะ